วัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมวาทีดีซีใน GTA San Andreas นะฮะตัวเกม EMB นะฮะซึ่งผมเอาตัวเกม EMB มาก็เพื่อผมจะเอาตัวเกม EMB นะมาโชว์เซฟดิฟแบบขั้นเทพให้ดูนะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูด้วยมึงจะมาทำหาแล้วเอ้าทำไมมึงมีปัญหาอะไรอีแก่อีดอกเอ้าเดินยังเดินช้าเลยควายจะมาหาเรื่องเขากูก็ชนแค่นี้กูเอารถที่ราคาแพงของกูไปแลกกับรถเศษเหล็กของมึงยังไงก็มีคุ้มหรอกทำไมนี่ไงเป็นไงอีควายทำไมมีปัญหากับกูหรือไงจะเดินยังไม่มีแรงเลยฝวยควายมึงหวดมาไอ้ควายเป็นไงอะไรนี่ไงไอ้สัตว์โดนไปดิสมน้ำหน้ามึงทำเป็นซ่าไอ้ควายทำไมไม่ผังสักทีวะไอ้เชี่ยยิงไปไกลลำคาและอีดอกอีควายอีแก่ยังไม่เจียมบอดี้นะมึงอะระดับมึงมันต้องเจอของจริงซะมั่งชนแค่ที่ทำเป็นโกรธไอควายมึงมาไม่เลือกหน้าไอเหี้ยเดี๋ยวมาไอควายมาทำหาเยอะแยะก่อนจะดิฟต้องวอร์มดิฟก่อนนะดิฟที่ผมจะเลือกดิฟก็คือในสนามกาฮาราแซนนี่แหละฮะดูรถที่ผมใช้ดิฟก็คือแม็กลาเรนเป็นซูเปอร์คาร์นะที่รู้นะว่าซูเปอร์คาร์ก็สามารถดิฟได้ในตัวเกม EMB ภาพสวยแห่งนี้นะภาพแม่งสวยยิ่งกว่า GTA V ซะอีกนะภาพเป็นตัวเกมที่ผมไว้ถ่ายภาพปกใช่ไหมตัวเกมเนี้ยใช่อะไรวะไปกดผิดอีกอะไรวะเฮ้ยเนี่ยคีย์บอร์ดมันชอบตกไว้หาเบื่อวะแป๊บนึงนะแต่นี้มันต้องเตรียมพร้อมหน่อยเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเว้ยเอาวะนะไปได้รถคันนี้ดิฟสวยมากผมถึงเลือกรถคันนี้ไงฮะแล้วดิฟสวยไหมที่โชว์เสร็จดิฟขั้นเทพเพราะว่าผมไม่เคยเห็นคนไทยทำคลิปดิฟนานแล้วนะไม่ว่าจะเป็น GTA San GTA 4 GTA V อะไรเงี้ยไม่เคยเห็นแล้วก็เลยจะทำคลิปดิฟนะจุดเป้าหมายก็คือต้องการทำคลิปดิฟเพื่อจะไปอวดฝรั่งนะจะรู้ว่าฝรั่งเอ้ยคนไทยเราก็ดิฟได้นะในวันนี้นะฮะลาเลนในดิฟโคตรสวยเลยสวยแม็กกาเลนดิฟโอ้โหโคตรสวยรถก็สวยอยู่แล้วยิ่งมาเอามาดิฟยิ่งสวยกว่าเดิมอีก
แมคคาเรนนี่มันต้องเน้นความเร็วนะพอเอามาดิฟมันก็ดูสวยไหมนะแล้วแถมเล่นกับไฟเอาตัวเกม EMB มาเล่นก็ยิ่งสวยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายฮะแล้วขากลับต้องค่อยมาทางขวาตรงนี้เร็วมากไม่ได้สวยชิบหายเลยชอบชิบหายเลยอันนี้เมื่อกี้แม่งไหนตัดช่วยหน่อยตรงนี้อุโมงค์นี่แคบมากนี่สวยไหนี่สวยสวยโอ้โหนี่โคตรสวยเลยสวยสุดโค้งตัดช่วยนะเพราะว่ายิ่งขึ้นสูงเนินยิ่งเหยียบยากนะไอ้ขาขึ้นไม่ไหลไอ้ขาลงอาจจะยากเพราะว่ามันเป็นไอ้นี่ครับมันปกติความเร็วรถคันนี้มันก็เยอะนะในตัดไม่โคตรเท เกือบโค
โค้งอันตรายไม่มีที่กั้นนะถ้าดิบไม่ดีนี่ตกเลยนะโค้งนะสวยโอ้โหนี่คือสุดแล้วนะขาขึ้นไม่เท่าไหร่หรอกไอ้ขาลงนี่แหละจะเจอปัญหานะฮะเป็นไงวิวสวยไหมเดิมวันนี้นี่คือตกของแท้เลยเนี่ยคุณผู้ชมดูเห็นปะโอ้โหสนามมันอยู่ไอ้นี่เลยฮะอ้าวเฮ้ยรถหายเลยนะฮะอย่างที่รู้นะว่าสนามนี่มันอยู่ไอ้นี่เลยนะอยู่บนเมืองเลยฮะไม่รู้ว่าดีไซน์ยังไงนะภูเขาไอ้กาฮาราซานเนี่ยสนามมันอยู่บนเมืองเลยนะเหนือเมืองไอ้ลาซันโตสเนี่ยเอาสีอะไรเดียวนะสีส้มเหมือนเดือนดีแล้วประมาณนี้นะคุณผู้ชมไปมาเรามาเริ่มดิฟกันต่อนะฮะโอเคฮะนักละเลนเออใช่ฮะปรับเวลาก่อนไหมก่อนจะดิฟอะมันไอ้ตอนขาขึ้นไม่เท่าไหร่หรอกไอ้ขาลงเนี่ยยากมากนะขาลงนี่แหละคือปัญหาเลยมันจะยากตรงความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นไงแล้วคันนี้ก็เร็วนะอย่าคิดว่าไม่เร็วนะเร็วนะโอเคเป็นไงไปดูล่ะ Let's go โอเคฮะนับถอยหลังสู่ความสิ้นหวังไว้ได้เลยนะ3 2 1ไปได้ไปคันนี้มันดิฟสวยจริงนะนี่แค่โค้งแรกตอนขาลงนะเนี่ยโค้งแรกยังสวยขนาดนี้นะใช่ฮะสวยจริงอ่ะนี่เป็นไงโอ้โหสวยทุกโค้งอ่ะชอบจริงรถคันนี้ไม่น่าเชื่อนะเว้ยเอาพวกซุปเปอร์คาร์มาดิฟจะสวยนี่โค้งอันตรายนะลดความเร็วโค้งอันตรายเหรอนี่ไงโค้งอันตรายโอ้โหผ่านได้อย่างสวยงามมากคุณผู้ชมโอเคเลยปลาโค้งต่อไปนี่สวยไหมล่ะดูคนนี้แม่งดิฟโคตรสวยโคตรเท่เท่จริงนักละเลงคันนี้โคตรชอบเลยไม่น่าเชื่อนะว่าเอามาดิฟแล้วมันเข้าโดนมากนะโค้งได้ระวังให้ดีขาลงนี่แหละเส้นทางนี่โคตรยากเลยไอ้โค้งตอนลงอ่ะตอนขึ้นไม่เท่าไหร่หรอกตอนลงนี่แหละยากมากสวยผ่านหรือว่าผ่านนะฮะเล่นมุมกล้องซะหน่อยนี่เป็นไง
โซเล่มันก็มุมนี้ตรงนี้เป็นไงถ้าปล่อยสเปซบาร์ปุ๊บล้อหมุนเลยเห็นปะโอ้โหอาจจะมีพลาดอะไรก็ไม่เป็นไรนิดเดียวนี่โคตรสวยโค้งเนี้ยนี่ใช้สมาธิดีกว่าไม่อยากพูดเลยโค้งตรงคฤหาสน์ในตำนานนี้สุดมันขาลงแม่งโคตรยากเลยความเร็วเพิ่มขึ้นตลอดรถคันนี้รถคันนี้ปกติมันก็เร็วอยู่แล้วนะนี่สวยโค้งนี้สุดสวยรถคันนี้แม่งดิฟสวยมากดันไปดันไปโอเคได้อยู่โค้งนะโค้งสวยอ่ะนี่เดี๋ยวซ้ายนะซ้ายนี่มันเป็นทางไปต่อนะฮะซ้ายนี่มันเอาไปดิฟขากลับอ่ะสวยแต่ว่าถ้าเป็นทางตรงไปคือมันต้องวนดิฟขาขึ้นที่มันดิฟลงไงก็ประมาณนี้แหละคุณผู้ชมเดี๋ยวตัดช่วยหน่อยตรงนี้ซ้ายตึกเมืองลอสันโตสดีกว่าอันนั้นนี่โคตรสวยอะนี่โอเคได้ถ้าเข้าโค้งนี้ได้ก็ถือว่าผ่านแล้วโค้งสุดท้ายเออนั่นแหละปึ๊บนี่โอ้โหโหโคตรมันโคตรหนุกนะแต่ผมกดพอผมกดดิปปุ๊บผมเมื่อยมือมากอะไม่ไหวเลยฮะตอนนี้โอเคฮะถามว่าดิฟได้ไหมคือผมดิฟเทพนะเอาง่ายๆนะแต่อาจจะมีพลาดไปบางโค้งก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าสนามนี้ผมดิฟสดเลยนะไม่ได้ฝึกซ้อมอะไรเลย
ดิบไปตามสัญชาตญาณนะดิบไปความความเคยชินของโค้ชนะไอสนามดิบอะโค้งแบบนี้มันก็เหมือนกันนะใช่ครับผมรู้ทุกโค้งอะนะฮะเพราะว่าผมเคยเล่นมาเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วคือ30ปีแล้วยังจำได้วะจำได้นะเพราะว่าเหมือนเคยฝึกไปแล้วเมื่อ3-4ปีที่แล้วก็ไม่ได้กลับมาเล่นเลยฮะแล้วพอจะมาเล่นปุ๊บก็อัดคลิปสดๆเลยพออัดคลิปสดปุ๊บมันก็ดิบได้เลยวันนี้ใช่สนามนี้มีชื่ออะไรกาฮาราซานนะถามว่าถ้าตามระดับความยากก็เนี่ยกาฮาราซานกับโอการุอันไหนยากกว่ากันนะกาฮาราซานยากกว่านะไอสนามเนี่ยโค้งมันเยอะกว่านะใช่ฮะมันก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมนะนี่ผมใช้ตัวเกม EMB แล้วดิอยากจะดิฟอยากจะดิฟให้เพื่อนๆได้ดูกันฮะประมาณนี้แหละฮะดิฟเพื่อนๆให้รู้กันแล้วก็อยากให้คนไทยนะไปโชว์คลิปฝรั่งเนาะเออผมก็อยากอวดฝรั่งเว้ยว่าแบบคนไทยก็ดิฟได้นะใช่ฮะประมาณนี้คุณผู้ชมนะดิฟได้แบบเทพมากนะนี่ต้องอวยตัวเองเนี่ยว่าดิฟเทพนะอะไรโอ้ยงาอ่ะก็ยอมรับว่าจริงโอเคครับก็ในส่วนคลิปนี้ก็คงไม่มีแล้วนะฮะก็ขอบคุณกันด้วยที่ตามชมนะฮะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยแล้วกันนะก็เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีต่อไปนะก่อนที่คุณจะดิฟบนสนามทุกครั้งอ่ะให้คุณวอร์มก่อนนะวอร์มคือแบบดิฟเนี่ยดิฟแบบฝึกดิฟเข้าโค้งในสนามก่อนให้ชินกับโค้ดที่คุณใช้ก่อนคุณอาจจะใช้โค้ดกี่ล้อคุณอาจจะใช้โค้ดประมาณ2ล้อใช่มั้ยคุณอาจจะใช้โค้ด2ล้อดิฟ2ล้อส่วนใหญ่ก็ใช้โค้ดดิฟ2ล้อนะไม่ค่อยมีใครใช้โค้ดดิฟ4ล้อฮะเขาบอกว่ามันดิฟยากนะมันคอนโทรลในทิศทางเดียวกันยาก12ล้อผมว่าง่ายกว่านะฮะสำหรับคนถนัดนะแต่สำหรับผมคิดว่า2ล้อยากกว่าเยอะเลย2ล้อมันคอนโทรลได้แค่2ล้ออ่ะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคือมันก็ดิฟแหลกแล้วแต่4ล้อคือมันใช้เบรกมือล้วนๆเลยก็คือกดเบรกมืออ่ะให้สเปซบาร์กดเบรกมือเอานะฮะใช้เบรกมือแล้วผมถนัดใช้เบรกมือมากกว่าผมถนัดโค้ดดิฟ4ล้อมาเนี่ยตอนแรกๆแล้วตอนแรกผมใช้4ล้อมาตอนแรกนะตอนแรกผมไม่ได้ฝึกไม่ได้เล่นเลย2ล้ออ่ะถ้าคนเล่น2ล้อมาเล่น4ล้อก็ไม่ได้หรอกฮะบางคนเล่น2ล้อใช่ไหมฝึกโค้ดดิฟ4 2ล้อมาแต่มาเล่น4ล้อก็จบเลยฮะไม่ได้นะแต่บางคนน่ะเล่นนะเล่นกี่ล้อวะเล่น4ล้อบางคนฝึก4ล้อแต่ไปฝึก2ล้อแบบผมเนี่ยผมถนัดโค้ดดิฟ4ล้อนะแต่พอไปฝึก4ล้อเอ้ยพอฝึก4 2ล้อแม่งไม่ได้เว้ยโคตรยากเลยนะ2ล้อมันยากแล้วมันคอนโทรลยากแล้วมันพอดีผมถนัดใช้4ล้อแล้ว4ล้อมันใช้เบรกมือซะเป็นส่วนใหญ่นะถ้าเป็นโค้ดดิฟ2ล้อถามว่าไม่ใช้เบรกมือหรือไงก็ยอมรับตามตรงนะว่าใช่ครับโค้ดดิฟ2ล้อมันไม่ได้ใช้เบรกมืออะมันใช้แบบมันก็คือกดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคือกด A กด D ปุ๊บอะนั่นแหละมันก็เลี้ยวละมันก็ดิฟละมันไม่มีการดึงเบรกมือฮะยิ่งถ้าดึงเบรกมือปุ๊บอะถ้าดึงเบรกมืออะมันถ้าดึงเบรกมือคือมันจะหยุดเลยอะมันไม่ใช่แบบดึงเบรกมือแล้วจะเบรกแล้วจะดิฟนะใช่ครับแต่โค้ด4ล้อเนี่ยดึงเบรกมือแล้วดิฟนะฮะนี่ผมกดสเปซบาร์ค้างตลอดเลยนะเนี่ยถ้ากดเบรกมือผมกดสเปซบาร์ค้างตลอดเลยนะคุณดูนะเห็นไหมผมไม่ได้ปล่อยสเปซบาร์เลยฮะเพราะอะไรถึงไม่ได้ปล่อยสเปซบาร์เพราะว่ามันเป็นโค้ด4ล้อไงฮะคือผมกดสเปซบาร์ค้างเลยฮะมันก็คือจะเป็นการดิฟยาวนะฮะโค้ดของผมมีมั้งแต่ตอนแรกๆแล้วไอ้โค้ดตัวเนี้ยใช้แต่ช่วงแรกๆเลยฮะโค้ดดิฟแบบ GTA 5นั่นแหละโอเคในส่วนคลิปนี้ก็คงจะขอลาไปก่อนละเพราะมันมืดแล้วล่ะกี่โมงแล้วไม่รู้เนี่ยโอ้โหเย็นแล้ววะขอบคุณที่ตามชมด้วยนะครับเราเจอใหม่คลิปหน้านะฮะบ๊ายบายลาไปก่อนละรักนะจุ๊บๆปรับเวลาหน่อยเป็นตอนเช้าๆดีกว่าตอนเช้านี่อื้อหือแล้วตอนเช้านี่ตัวเกม EMB ฮะต้องกลัวฮะโอ้โหคุณภาพนี่จัดเต็มจริงภาพโคตรสวยนะฮะตัวเกม EMB ทุกอย่างนะฮะภาพมันสวยอยู่แล้วฮะ EMB ตัวนี้เป็น EMB ตัวที่สวยสุดแล้วเท่าที่มีในตอนนี้นะฮะปี2020 EMB ตัวนี้ดีสุดแล้วเท่าที่ผมได้เคยใช้มานะเป็น EMB ที่สวยสุดแล้วผมเอาไปทำภาพปกนั่นแหละฮะใช่ฮะสวยจริงฮะยอมรับอื้อหือดูดิแมคลาเรนเนี่ยคันนี้คันปวดผมเลยเนี่ยชอบมากอะเท่มากจริงอะแล้วดิฟดีด้วยนะไอห่านอกจากเท่แล้วเร็วก็เร็วแล้วยังดิฟดีด้วยโอ้โหอะไรจะครบทุกอย่างขนาดนี้นะ
รถบางคันรถบางคันมันก็ต้องดีอย่างเสียอย่างบางคันใช่ไหมคือเร็วก็เร็วไปเลยบางคันคือแบบความเร็วไม่มีแต่เน้นดิฟเอาแต่รถคันนี้ฮะนอกจากที่มันจะขับเคลื่อนปกติก็คือเร็วแล้วมันยังดิฟได้ด้วยก็คือต่อทูอินวันเลยในรถคันเดียวกันอ่ะคิดดูเจ๋งไหมล่ะฮะมาตะเลงคันนี้นะโคตรชอบเลยฮะโอ้รักมากคันนี้